พี่ก้องน้องกระแตนัดไม่เป็นนัดเนี่ยมาก็มาตั้งนานแล้วสั่งอาหารก็เรียบร้อยแล้วเมื่อไหร่จะมาสักทีวะเนี่ยเออน้องฮะขอเมนูหน่อยเดี๋ยวสั่งอาหารเพิ่มดีกว่าอะไรวะทำงานไม่มืออาชีพเลยพี่ก้องน้องกระแตบ้าบอทีเดียวเชียวก้องสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ก้องเชิญเลยครับผมตายตายแล้วเชิญเลยครับเชิญเลยครับโอ้ค่ะเชิญเลยค่ะสองข้างเลยนะครับเชิญอันนี้เลยครับอุตส่าห์นี่เป็นมาตั้งเป็นเทรนเนอร์คะครับผมโอ้ตายแล้วครับโอ้ยสวัสดีค่ะคุณตายแล้วพอดีเชิญเลยครับสองพวกเขาดีดีนะคะคุณผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะมัวแต่อยู่กับเทรนเนอร์หล่อๆนะคะของที่จิมมังกี้นี่นะคะเลยลืมสวัสดีคุณผู้ชมเลยกับรายการ Private Zone นะคะทุกวันอาทิตย์3ทุ่มตรงค่ะทาง True Insight นะคะนี่ค่ะโอมาที่วันนี้ที่พี่ก้องจะมาออกกำลังกายนะครับเป็น Private Zone ของพี่ก้องเองเรียกว่าจะมาออกกำลังกายกับน้องๆที่นี่นะคะที่จิมมังกี้ก็น้องนิวครับสวัสดีครับน้องอะไรคะอดัมครับอดัมอดัมแฟมิลี่และนี่น้องแบงนะคะอู้มาเลยค่ะนิวดามแบงค์จะพาพี่ไปที่ไหนก่อนคะอันดับแรกเลยครับก่อนที่เราจะเริ่มในการออกกำลังกายนะครับเราต้องมีการวอร์มอัพร่างกายโอ้ดีนะคะพี่อยากวอร์มอัพมากเลยได้ครับเอาไปพาพี่ในการเดินทางเดี๋ยวเชิญด้านนี้เลยนะครับผู้ชมค่ะดีมากๆเลยค่ะเก๋มากๆเลยดิฉันชอบอู้ตายแล้วน้องนิวน้องดามค่ะอุ้ยเก๋นะคะเนี่ยที่นี่เปิดตั้งกี่โมงคะเนี่ยที่นี่เราจะเปิดในวันจันทร์ถึงวันเสาร์ครับเปิด7โมงเช้าครับถึง4ทุ่มเหรอคะสำหรับวันอาทิตย์เราจะเปิด8โมงเช้าแล้วก็พี่นั่งตรงนี้เลยนะคะได้เลยครับเราจะวอร์มยังไงดีคะอันดับแรกนะครับก็สำหรับในการออกกำลังกายเริ่มต้นนะครับเดี๋ยวก่อนนะคะน้องคนมีใครคะเดินอยู่เนี่ยค่ะทำไมหุ่นดีจังเลยคะดูโครงสร้างอุ๊ยกระแตเหรอคะอุ๊ยกระแตสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตายแล้วมาทำอะไรที่นี่คะเนี่ยอะไรนะคะมาทำอะไรที่นี่ออกกำลังกายสิคะโอ้โหพี่ก็มาเหมือนกันเนี่ยเทรนเนอร์ที่นี่เขาดีจังเลยอะน่าจะอร่อยไม่ใช่ไม่ใช่ว่าน่าจะสอนได้ดีออกกำลังกายเหรอคะออกกำลังกายค่ะโอ้งั้นพี่ขออนุญาตวันนี้ขอไพรเวทโซนของน้องกระแตเลยได้ไหมคะได้เลยค่ะพี่ก้องพี่ก้องจะออกกำลังกายด้วยกันไหมคะพี่เพื่อนพี่ดูกระแตก่อนดีกว่าเพราะพี่จะสูงสูงมาแต่พี่อยากจะออกกำลังกายกับน้องนิวน้องอดัมแล้วก็น้องแบงค์นิดนึงโอเคค่ะได้เลยเมื่อกี้ทักทายกันเราเหมือนกับเรื่องจริงเลยเนาะ อ่ะเป็นมาที่นี่บ่อยไหมก็อาทิตย์นึงกระแตก็จะมาประมาณ3วันค่ะสามวันก็3วันอย่างต่ำนี่หุ่นหนูเปลี่ยนไปเยอะเลยเนาะจริงเหรอจากเขาเจ้าที่เคยไปหาที่บ้านตอนนั้นเพิ่งคลอดลูกเพิ่งคลอดน้องใช่ไหมใช่ค่ะเออนี่ตายแล้วแบบว่าผอมเยอะเลยนะหุ่นเท่าเดิมยังอ่ะเท่าเดิมหรือยังผอมกว่าเดิมนะแต่ว่าเสียขึ้นกว่าเดิมนะเนี่ยผอมกว่าเดิมเพราะว่าคือก็เหมือนแบบพยายามที่จะออกกำลังกายเยอะๆพี่ก้องที่นี่เป็น private zone ของกระแตยังไงเนี่ยก็ที่นี่ก็จริงๆไม่ค่อยมีใครรู้ว่ากระแตมาออกกำลังกายที่นี่เท่าไหร่หรอเออใช่ค่ะน้อยคนนะพี่ยังไม่งงอะพี่ยังงงเอ๊ะทำไมกระแตแต่พอมาที่นี่ปุ๊บเออมันเป็น private จริงๆเนาะใช่ใช่คนจะแบบว่าค่อนข้างจะน้อยแค่ตอนช่วงเช้าอะไรเงี้ยเราก็เลือกเวลาที่จะมาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมาบ่อยคืออาทิตย์นึง3หน3 3ครั้งเคยเจอกระแตเค้าบ้างมั้ยคะมาที่นี่เจอบ่อยครับบ่อยเลยเหรอโอ๊ยตายแล้วอยู่องค์ลักษณ์เออกระแตเราตั้งตรงนี้ด้วยลูกนี่แหละก็อยู่ข้างหลังองค์ลักษณ์นี่นะลูกโอเคโอเคค่ะชูอยู่นะลูกนะเออแล้วปกติมาเล่นกี่โมงกระแตปกติกระแตมาก็จะมาคือหลังจากส่งลูกเสร็จก็ประมาณถึงนี่ 8:30 น 9:00 นถ้าวันไหนที่ลูกไม่ได้ไปโรงเรียนอะไรเงี้ยมาเช้าหน่อย 8:00 นอ๋อเหรอคือต้องไปส่งลูกก่อนแล้วก็ค่อยมาเล่นที่นี่ใช่ๆค่ะก็จะมีเวลาเล่นประมาณ 2-3 ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยไหนพาพี่ทัวร์หน่อยได้มั้ยอยากเห็นตรงนี้ด้วยนะโอเคค่ะได้พาไปทัวร์หน่อย
ับเป็นโซนคาร์ดิโอนะครับเดี๋ยวจะพาไปข้างมาดูใช่ครับผมคือปกติเวลามาแล้วเนี่ยเราต้องคาร์ดิโอก่อนของกันตาก็วอร์มอัพก่อนใช่วอร์มอัพก่อนเวลามากันตาก็จะมาเดินสลับวิ่งประมาณ45นาทีปกติทุกคนเวลาออกกำลังกายค่ะก็ต้องมาที่มาวอร์มอัพก่อนมาที่นี่ก่อนเลยมาที่นี่ก่อนเลยมาวอร์มก่อนวอร์มเสร็จแล้วไปไหนต่อคะวอร์มก่อนก็แล้วแต่อาจจะ10นาที20นาที15นาทีแล้วก็ของกระแตก็จะ45นาทีอ๋อเดินไปแล้วก็ดูวิวไปเรื่อยๆใช่ค่ะโอ้ดีแล้วดีกับสุขภาพเนาะดีมากครับผมก็ช่วยเพิ่มอุณหภูมิในร่างกายด้วยครับลดการบาดเจ็บได้ด้วยครับอ๋อเหรอคะที่กระแตเลยใช่ครับผมพูดเดินเสร็จ45แล้วกระแตไปไหนต่อส่วนใหญ่เหรอพาไปไหนต่อคือตาก็จะเล่นคือคนที่มีลูกอะเนาะก็ต้องเล่นหน้าท้องมีน้องก็จะเล่นหน้าท้องเพราะว่าปกติหน้าท้องของคนเรามันจะลดยากที่สุดมาพาพี่ไปที่นิวจิ๋วหลักเลยนิวนมตั้งดีเนาะนิวเล่นกันไหนลูกนมจับก้นหรือยังคะนี่เหรออันนี้ก็จะเป็นนั่งท้องเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูก่อนไหมเออดีนิวทำเลยลูกนิวจะได้นิวงัดขึ้นมาเลยลูกใช่ครับงัดท้องเหรอครับงัดท้องอ่ะครับผมอันนี้เป็นท่าลดหน้าท้องนะครับสำหรับพี่กระแตนะครับค่ะนะครับนอนได้เลยนะครับเกรงท้องขึ้นมาเอามือวางนี่เหมือนท่าบอมมี่ใช่ครับผมที่อยู่ในหีบศพใช่ครับคล้ายๆครับแต่ไม่เหมือนคล้ายๆฟาโลก็เกรงท้องตลอดนะครับลมหายใจเข้าขึ้นหายใจออกนะครับผมแค่นี้พี่ก็ลองทำดูไหมครับพี่ก็ไม่ได้ว่าไหนจริงๆเนี่ยอ๋อแต่ที่ยังมีพุงในมืออีนิวมึงมีพุงอีนิวเพื่อให้แกนกลางลำตัวแข็งแรงครับผมต้องมีพุงใช่ครับผมลองทำดูไหมครับกระแตดีกว่ากระแตทำไม่ได้ลูกใช่ครับเพราะกระแตก็ส่วนใหญ่ชุดไหนชุดนี้จะทำได้ยังไงนิวว่าเป็นจากข้างล่างขึ้นบนก็ได้ครับผมคือส่วนใหญ่ด้านล่างและด้านบนครับได้หมดเลยนี่ก็ได้เหรอได้ครับผมคือจริงๆกระแตจะซีเรียสเรื่องหน้าท้องล่างมากกว่าเพราะว่าเวลาผู้หญิงที่ท้องเนี่ยตรงนี้มันจะออกมาเยอะแล้วตอนนี้มันเหมือนลูกโป่งแตกไงเราก็พยายามเอาตรงนี้ให้มันกระชับใช่ไหมท้องล่างก็จะทำโอ้ตายแล้วกระแตพี่ต้องไม่ได้อะไรนะคะพี่ต้องตายก่อนเลยลูกเอ้ย พี่ไม่ได้แน่นอนลูกก็จริงๆเราเล่นก็ต้องแบบว่าประมาณแบบ15ที3เซต15ที4เซตแล้วแต่ร่างกายของแต่ละคนโอ้โหเอาเสร็จจากนี้ไปไหนต่อไปไหนต่อคะก็เล่นนี่มีเล่นก้นก้นเหรอก้นพี่ชอบไหนดูสิคือผู้หญิงอ่ะส่วนใหญ่เวลาถ้าสมมติว่าท้องแล้วอ่ะส่วนใหญ่ไขมันจะออกอย่างเช่นหน้าอกเอวแล้วก็ก้นมันก็จะเล็กลงไปใช่ไหมคะทีนี้ก้นหนูเล็กมากเลยเนาะต้องกระชับใช่ของบางกายไงไม่น่าเชื่อเลยอ่ะจากวันที่เจอถึงวันนี้พี่นึกว่าหนูยังแบบโอ้โหบวมนะโอ้อันนี้คืออะไรฮะน้องนิวตัวนี้จะเป็นเล่นก้นใช่ไหมคะตัวนี้ใช่ไหมเป็นท่าสควอทครับผมก็จะได้กล้ามเนื้อช่วงก้นนะครับผมแล้วก็บริเวณต้นขาด้านหน้าด้านหลังกระชับทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวจะทำซิท่าสควอทก็คือจะได้เป็นกล้ามเนื้อหลายๆมัดพร้อมกันนะครับผมเป็นต้นขาด้านหน้าด้านหลังแกนกลางลำตัวและก้นเลยนะครับอ๋อมีตัวจับกันเนาะใช่ครับเพื่อความปลอดภัยครับผมปึ๊บครับล็อกไว้นะครับโอ้ท่านี้เองที่ไม่เคยเห็นอ๋อมือแต่ระวังลูกคือถูกหน้าเรานะลูกนะครับเวลาลงนะครับเกรงก้นตลอดนะครับเกรงท้องทิ้งสะโพกลงด้านหลังนะครับปึ๊บหลังตรงนะครับและดันสะโพกไปด้านหน้านะครับเกรงก้นมันก็จะได้ตรงก้นใช่ครับการลงตัวเกรงท้องโอ้นี่จะมีคนคอยดูเราเนี่ยใช่ครับไม่มีอันตรายมากเลยจะไม่ได้ใช่ไหมแต่ทำโชว์เลยป่ะลูกกระแตฟิตถูกมานานแค่ไหนอ่ะถึงได้ขนาดนี้ตอนนี้โหตั้งแต่คลอดเจ้าคุณนะคะตั้งแต่คลอดคนเล็กอ๋อเหรอใช่นี่40โลนะแต่1อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทำเป็นเซตแล้วแต่ทีละ8 10หรือว่าเป็น12เซตก็ได้โอ้โหเก่งเนาะมันก็จะได้ตรงหน้าท้องแล้วก็ตรงก้นเท่าไหร่ละ8ครับผมอีก2ครั้งครับ10ใช่ไหม9ใช่ครับเราจะเล่นประมาณ10ถึง12ครั้งครับเป็นจำนวน3เซตครับผมโอ้โหกระแตกับมาฟิตหุ่นนี้ตั้งแต่หลังจากที่เริ่มมีเจ้าคุณแล้วก็แบบใช่ไหมใช่ใช่แล้วก็มาฟิตหุ่นก็ได้ก็แต่เดือนเนาะปิดอู่แล้วไงเหนาละ
ไม่เอาแล้วค่ะปิดอู่แล้วเราก็แบบพยายามที่จะเมนเทนร่างกายเราให้แบบกลับมาเป็นเหมือนเดิมตอนนี้มีกี่คนแล้วนะ2คนพอแล้วเนาะคนเล็กก็ขวบครึ่งละอืมพอละพี่ว่าพอละจริงๆแล้วตั้งใจว่าจะมาลดหุ่นนี่เพราะกลับเล่นละครหรือเปล่าจริงๆก็ตั้งใจค่ะคือก็มีละครติดต่อมาแล้วแต่ว่าสามียังไม่อนุญาตมียังไม่อนุญาตห่างจากละครไปกี่ปีแล้วเนี่ยโอ้ย 4-5 ปีคิดถึงมั้ยคิดถึงตอนแรกก็จะเล่นละสามีเขาบอกขออีกสักปีนึงทำไมอ่ะเขาห่วงอะสิไม่คือคนเล็กยังขวบครึ่งเองอ๋อเขายังอยากให้อยู่กับแบบว่ากับลูกอยากลูกก่อนยังไม่อยากให้แบบว่าออกมาแล้วหรือปล่อยลูกใช่ไหมแต่ใจเราคิดถึงสิคิดถึงแต่ก็ยังแอบกังวลนิดนึงว่าเฮ้ยเราไปเนี่ยมันก็เหมือนเคาะสนิมแบบเคาะแรงๆเลยอ่ะเราก็ไม่รู้ว่าเราไปเล่นแล้วเราจะเล่นได้ดีหรือเปล่าด้วยแล้วเวลาที่สามีมาออกกำลังกายกับกระแตชุดที่ออกกำลังกายพาลูกใช่ค่ะเดี๋ยวเขาไม่ห่วงชุดนี้หรอลูกไม่ค่ะชุดนี้ไม่ห่วงค่ะจริงเหรอใช่แต่ถ้าเกิดว่าเป็นแบบบาร์เปล่าหรือว่าเป็นคือปกติอะที่ผู้หญิงส่วนใหญ่ที่จะต้องโชว์เอวอะคืออย่างนึงคือเวลาเราเล่นเราจะเห็นตัวเองในกระจกเราจะได้เกรงตัวเองตลอดเวลาก็จะเห็นเอวตัวเองว่าเฮ้ยตัวเองแบบแอบจะไม่เกรงหรือเปล่าหรือว่าแบบปล่อยเพะหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือกระตาก็เลยชินกับการที่ใส่ให้มันเปิดให้เห็นเวลาเล่นเห็นตรงเอวเขาไม่ห่วงหรือเปล่าไม่ห่วงแต่ถ้าเกิดว่าเป็นบาร์ตัวเดียวอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะไม่อนุญาตเข้าใจนะเหมือนพี่ถ้าเกิดพี่มีผัวนะผัวจะชุดนั้นรูปมันมาออกพี่ก็คงหึงเงี้ยเนาะรูปอย่างเงี้ยเหรอคะอันนี้ไม่หึงเพราะว่านี่ชุดก็ชุดเรียบร้อยก็ไม่ใช่ผัวพี่ด้วยนิวต่อไปทำอะไรต่อคะหลังจากเล่นเนี่ยค่ะไม่ใช่เล่นก้นครับผมอะไรต่อครับผมเดี๋ยวต่อมานะครับเดี๋ยวจะลองสลับเป็นบอดี้เวทบ้างนะครับเพื่อกระชับทั้งตัวนะครับอ๋อตรงไหนคะโดยใช้น้ำหนักตัวเองครับกลางฟลอร์ได้เลยกลางฟลอร์นะครับนี่แหละครับลูกแหมไม่รู้ไงจะเสร็จชุดกีฬาออกกำลังกายกับกระแตเนี่ยจำไม่ได้วันนี้ไงออกกำลังกายไหมจริงๆแล้วอ่ะไม่ได้นะต้องออกเนาะต้องเอาเดี๋ยวจะอยู่ไม่รอดเนาะไม่ใช่เอามาครับต่อมาเป็นบอดี้เวทนะครับเสริมสร้างช่วงเอวนะครับแล้วก็กระชับต้นขาด้านหน้าด้านหลังนะครับให้เฟิร์มมากยิ่งขึ้นนะครับเป็นท่าหลังนะครับหลังแอนด์ทวิสต์นะครับเราจะก้าวถอยมาด้านหลังนะครับมือตั้งฉากไว้นะครับก้าวถอยมาด้านหลังพร้อมทวิสต์เอวนะครับบิดเอวก้าวซ้ายบิดขวานะครับก้าวขวาบิดทางด้านซ้ายนะครับกลับไปตกนับซ้ายขวานับ1ทั้งหมด10ครั้งนะครับ3เซตเหมือนกันนะครับแล้วแต่ก็คืออาจจะไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรมากก็คือใช้ก็อย่างนี้ก็ได้เหมือนกันใช่ถูกไหมก็คือจะเบิร์นใช่ใช่ครับจะเบิร์นแล้วเสร็จแล้วไปไหนต่อเสร็จแล้วก็ไปเป็นเครื่องครับแมชชีนนะครับมีหลายๆตัวครับสามารถเล่นได้ชั่วโมงนึงทันเหรอเธอก็ทันครับผมกระแตก็มาชุบเป็นชั่วโมงจริงๆกระแต2ชั่วโมงอย่างต่ำที่นี่เหรอใช่เพราะกระแตวิ่งก็45นาทีแล้วแล้วก็มาเล่นต่างๆแล้วก็มาเล่นโน่นเล่นนี่บางทีก็เข้าคลาสมันก็จะมีคลาสเต้นคลาสหลายคลาสโยโค้งโยคะแล้วแต่แล้วก็อาบน้ำกลับบ้านไม่อาบน้ำอาบที่บ้านบ้านอยู่ตรงนี้โอ้ก็กลับบ้านเลยใช่โอ้บางทีก็ต่อยมวยก็มีนะมีต่อยมวยมีบ็อกซิ่งครับ everything เลยครับโอ้โหเลิศเนาะอ่ะไปขอบคุณมากนะคะน้องนิวน้องแบงค์แล้วก็อเล็กซ์นะเดี๋ยวไปหาหาเวลาที่คุยกับกระแตต่อดีกว่าเรื่องสามีกับลูกดีกว่านะได้เลยค่ะชีวิตทั้งชีวิตของน้องของกระแตและหลุยส์สองคนคือลูกนี่คือสุดที่สูงที่สูงสุดในชีวิตของเราใช่ค่ะคือเลี้ยงลูกอย่างเดียวเลยคิดว่าตรงนี้มันเป็นอะไรที่เราต้องอีกไม่กี่ปีเขาก็จะเป็นโรคส่วนตัวแล้วจริงมาถึงนี้พี่ก็เลยอยากจะถามหน่อยตอนนี้นอกจากออกกำลังกายแล้วเห็นกระแตออกกำลังกายเยอะแยะมากมายอยากรู้ว่าตอนนี้เนี่ยทำงานอะไรบ้างเพราะว่าตอนนี้เราคอไม่ได้รับมากี่ปีแล้วนะ4ปี5แล้วหนูทำงานอะไรตอนนี้ตอนนี้ก็คือก็ช่วยสามีค่ะแล้วก็มาทำน้ำดื่มน้ำแร่ธรรมชาติของทำทุกอย่างตัวเองก็มีน้ำแร่แล้วก็มีชุดว่ายน้ำแล้วก็มีเครื่องสำอางแล้วก็มีอาหารเสริมอ๋อนี่คือทำเป็นธุรกิจเป็นสาวธุรกิจ business girl ไปเลยสิเนาะ
ก็ไม่ได้ขนาดนั้นก็ไม่ได้แบบจริงจังมากแต่ว่าพอดีสินค้าทุกอย่างมันขายดีเราก็เลยแบบเหมือนพยายามจะดูแลมันให้ดีๆอะไรอย่างเงี้ยโอ้แสดงว่าก็เป็นคนวางแผนทำนู่นทำนี่เหมือนกันเนาะค่ะใช่ไหมก็ทำนู่นทำนี่เอาพูดถึงน้ำแร่ก่อนน้ำแร่อะไรคะลูกชื่ออะไรอันนี้น้ำแร่ตาเจ้าขานะคะอันนี้คือจริงๆอ่ะตอนเริ่มเลยเนี่ยคือกระต่ายอยากจะหาน้ำแร่ดีๆดื่มเองเพราะว่าที่บ้านกระต่ายดื่มน้ำกันดุมากแล้วเราก็ไม่อยากจะดื่มน้ำแบบน้ำเปล่าที่มันไม่มีประโยชน์ทุกวันดื่มแล้วก็ฉี่ออกมาหรือว่าอะไรเงี้ยเราก็เลยบอกว่าไปหาแบบน้ำแร่ที่แบบแหล่งน้ำแร่ดีๆแล้วก็วัดค่าน้ำแร่ว่าเราอยากได้อะไรที่หนูศึกษาขนาดนี้เหรอใช่ค่ะก็คือแบบไปหาที่เลยแล้วก็ไปเอาน้ำแร่มาแล้วก็มาวัดค่าว่าอยากจะทำที่ไหนไปศึกษาว่าน้ำแร่ที่ไหนดีใช่ค่ะไปเองแต่ว่าคือสามีอ่ะคือเขามีโรงงานที่เป่าขวดอยู่แล้วเป่าขวดอยู่แล้วทุกอย่างที่เป็นขวดพลาสติกแต่ว่าไอ้พวกนี้คือมันเป็นพวกรีไซเคิลได้ก็คือเราเอากลับมารีไซเคิลได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือพอสามีทำเป่าขวดอยู่แล้วเราก็คิดว่าเอ้ยเราทำน้ำแร่ดื่มเองดีกว่าคือช่วงว่างอยู่บ้านอ่ะหลังจากที่ส่งลูกแล้วก็เอ๊ะทำอะไรดีใช่ไหมคือจะหาน้ำแร่ดีๆดื่มนี่แหละพี่ก้องคือเรารู้สึกว่าน้ำแร่บางทีมันก็ไม่ได้มันใส่แร่ไปเฉยๆอ่ะไม่ได้ธรรมชาติแล้วก็ซิลิก้าไม่สูงค่า pH ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบว่าเฮ้ยคุยกับสามีว่าเราหาพวกแบบน้ำแร่ที่มันเป็นค่าพวกนี้ดีๆแล้วเอามาดื่มเองทุกวันดีกว่าหาสุขภาพไปกับร่างกายเราใช่แล้วไปตั้งชื่อว่าเจ้าขาทำตั้งแต่ตอนเจ้าขาเกิดอ๋ออุ้ยนี่ก็หลายปีแล้วนะใช่ค่ะกี่ปีแล้วว่าจริงๆอ่ะเริ่มจะทำตั้งแต่ตอนนั้นแต่ว่าจริงๆเปิดตัวได้แค่ปีเดียวกว่าจะเสร็จกว่าจะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะซื้อไงสั่งซื้อสั่งขายออนไลน์เลยค่ะอ๋อสั่งออนไลน์อย่างเดียวเลยพอแล้วใช่เจ้าขาสปริงวอเตอร์ก็คือ line แอดเจ้าขาสปริงวอเตอร์เลยค่ะแล้วคือสำอางอะลูกเครื่องสำอางก็ทำกับเพื่อนดีโอเคมีเปิ้ลมีพี่หนิงมีเมย์พี่ชนะอุ้ยดังจะตาย อันนั้นคือก็แบบตอนแรกก็คิดว่าเอ้ยจะรอดไหมอะไรเงี้ยปรากฏมันขายดีไงเราก็ได้แบบได้ทำอยู่ตลอดอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นมีแป้งหรือครีมมีแป้งมีอายไลเนอร์อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ลิปสติกกำลังจะเปิดตัวเร็วๆนี้อีกค่ะบิกินี่ล่ะบิกินี่ก็ทำเองมาเป็น10ปีแล้วคนเดียวทำคนเดียวเพราะชอบอยู่ชุดว่ายน้ำใช่ค่ะขายดีไหมขายดีมากเห็นพี่อ้ําจ่ายให้ด้วยไม่ใช่หรอใช่ใช่มั้ยพี่อ้ําก็ใส่โชว์ให้หนูด้วยใช่มั้ยเห็นใส่ถ่ายรูปให้หนูอยู่ตลอดเลยชุดว่ายน้ํามันมีความสําคัญยังไงบ้างพี่สงสัยทําไมคนทําชุดว่ายน้ํามันต้องดูแลตรงไหนบ้างคือตัวกระต่ายเองอ่ะกระต่ายชอบคือตั้งแต่มีลูกนะคือกระต่ายก็เซฟตัวเองเยอะแล้วก็บางทีไม่อยากให้ลูกมาถามว่าเอ้ยมัมมี่ใส่ทำไมแต่งตัวโป๊แค่อย่างเงี้ยแบบเขาก็จะบอกว่าเฮ้ยมัมมี่แต่งตัวโป๊อะไรเงี้ยเราก็เลยแบบว่าอยากจะทำชุดว่ายน้ำที่มันใส่แล้วมันไม่โป๊แต่สวยสวยแหละก็คือสวยแต่ว่าใส่แล้วสามารถไปเดินชายหาดได้โดยที่ไม่โป๊ไม่ได้เป็นแบบว่าสามเหลี่ยมหรือว่าอะไรขนาดนั้นอะไรเงี้ยค่ะก็ทำเองแล้วเปิดตัวตอนแรกแล้วมันบูมมากคนก็แบบชอบเพราะว่ามันไม่เห็นก้นนะคะมันใส่แล้วมันแบบมันเหมือนกางเกงขาสั้นอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะข้างบนก็ไม่โป๊อะไรเงี้ยคนก็จะชอบแล้วก็มาสั่งตอนนี้ลูก2คนคนโตกี่ขวบแล้วคะคนโต 3.8 คนเล็ก 1.7โอ้หนูทำเหมือนนั่นเลยนะเหมือนวัดค่าใน IG 3.8 1.7 เนาะเพราะลูกห่างกัน2ปี2ปีนิสัยคนโตเป็นไงบ้างคนโตจะคนโตคนเล็กต่างกับนิสัยต่างกันเยอะเลยค่ะเป็นยังไงบ้างอะไรที่ต่างกันบ้างคือคนโตเนี่ยเขาจะมุทะลุเขาจะเก่งในเรื่องของร่างกายคือจะปั่นจักรยานเร็วเดินเร็วกีฬาทุกอย่างคือจะผาดโผนแล้วก็เป็นผู้หญิงที่แข็งแรงคือเป็นเด็กที่เอาทางกีฬาเหมือนหนูไหมเหมือนกระแตไหมกระแตว่าลุยๆเหมือนกระแตดีนะแต่เขาจะไม่ค่อยชอบแบบ ABC เขาไม่ชอบมานั่งเขียนหนังสือไม่ชอบเรียนคือเขาชอบแบบศิลปะชอบวาดภาพชอบอะไรที่มันเป็นแอคทิวิตี้ทำกับข้าวไปเรียนทำกับข้าวหรือว่าชอบกิจกรรมอะพวกนี้ชอบกิจกรรมใช่ค่ะแต่ว่าคือเขาก็เก่งจริงอ่ะคือเขาชอบแล้วเขาก็เก่งเขาเล่นสกูตเตอร์ได้เขาเล่นสกีได้เขาเป็นนักกิจกรรมเนาะใช่ใช่คือเขาเป็นเด็กที่แข็งแรงร่างกายเขาแข็งแรงใช่แล้วส่วนของหน้าด่านแล้วของคนเล็กอ่ะคนเล็กก็จะค่อนข้างจะไม่ค่อยชอบเดินก็จะแบบว่าระวังคือคนโตเขาจะเดินก็เดินไปเลยแต่คนเล็กเขาก็จะแบบค่อยๆดูค่อยๆดูจะอันตรายไหมเขาก็จะแบบ
ขาจะมีความระวังตัวแต่เขาเก่งเรื่อง ABC มากเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับการเรียนการเรียนคือเขาเก่งมากคือไวมาก ABC คือรู้เร็วท่อง ABC ได้ตั้งแต่แบบยังไม่ขวบแล้วก็แบบพูดเร็วเจ้าขาพูดตอน2ขวบแล้วคนเล็กอ่ะคนเล็กพูดขวบกว่าพูดแล้วพูดแล้วก่อนขวบด้วยไวมากเลยมั้งก็พูดแล้วค่ะเห็นบอกคนเล็กเนี่ยเวลาที่ฟังเพลงเศร้าก็ร้องไห้ด้วยจริงป่ะลองฟังเลยว่าจริงไหมคือตอนแรกอะค่ะแรกๆก็เป็นก็งงเหมือนกันนะคะแล้วเขารู้ความหมายหรือว่ามันหมายความว่าอะไรอย่างเงี้ยคือกระทั่งว่าเขาเห็นฟิลมากกว่าคือเป็นเด็กที่ใช้สายตาเวลามองอะไรอย่างเงี้ยเขาจะไวเห็นสีหน้าไวรู้ความรู้สึกของเราไวเอเหมือนกันเห็น A B C เขาจะช่องจำไวแต่เขาจะไม่รับจักรยานใช้รับเซนพวกเนี้ยไวถ้าเราทำหน้าเสียใจเขาก็จะรู้ละถ้าเราดุปุ๊บเขาร้องไห้เลยนะดุแบบไม่เสียงดังแบบเจ้าคุณครับอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบร้องไห้เลยเซนซิทีฟเซนซิทีฟแล้วก็คือเขาจะดูพวกเนี้ยไวมากๆแบบแม่จะมีเซนส์ของการเล่นละครเหมือนน้องเนาะเหมือนกระแตเนาะไม่รู้เหมือนกันว่าเขาได้ใครมาเพราะว่าอย่างเล่นพวกกีฬาพวกอะไรเงี้ยเหมือนที่ชอบกิจกรรมอาจจะเป็นพ่อผสมกับแม่ใช่แต่คนเล็กเนี่ยอาจจะมีความเป็นแบบยีนของแม่ผสมเยอะกว่าที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับเล่นละครเรื่องเกี่ยวกับความรู้สึกอารมณ์เนี้ยใช่แล้วพูดเก่งพูดแบบเป็นประโยคแล้วขวบนิดๆพูดเป็นประโยคแล้วค่ะคือเราก็แบบเฮ้ยแต่คือถามคุณหมอมาว่าเอ้ยทำไมคนเล็กพูดเก่งเขาบอกว่าก็เขามีพี่เป็นแบบพี่พูดเขาก็เลยพูดตามแต่พี่ดูจากคนภายนอกนะพี่ว่าหนูก็แบบเปลี่ยนไปคือหนึ่งใช้เวลากับครอบครัวกลายเป็นแบบว่าแม่เรียกว่าแบบเป็นแม่บ้านของครอบครัวซึ่งดูแลลูกๆอย่างเต็มที่ทุกอย่างเนาะในขณะที่เมื่อก่อนนี่ก็อาจจะต้องไปงานสังคมมากไปนี่นี่ก็งดน้อยลงเยอะไม่ค่อยไปแล้วก็ไม่ค่อยแบบว่าที่จะมีอะไรที่แบบเป็นแบบไม่แบบให้มันเปลี่ยนอะไรมากมายนะก็คืออยากอยู่สงบใช่คือจริงๆความสุขของกระแตที่แท้จริงเลยอ่ะคือกระแตอยากที่จะมีความสุขแบบคุณพ่อคุณแม่พ่อแม่กระแตเป็นเหมือนไอดอลว่าเขาเป็นคู่รักที่แบบอาจจะทะเลาะกันบ้างแต่ว่าเขาก็ยังอยู่ด้วยกันทุกวันเราก็คิดว่าเราอยากจะทำตรงนี้ให้มันอบอุ่นอะไรก็ได้แล้วแต่ทำสิ่งที่มันอยู่ในบ้านให้มันอบอุ่นแล้วมีความสุขเราจะรู้สึกว่าเราอยากที่จะมากลับบ้านอยากจะอยู่บ้านสามีก็อยากจะกลับบ้านไม่อยากจะไปไหนทุกวันนี้คือกระแตกับสามีอะแต่ก่อนก็ไปชิลข้างนอกใช่ไหมคะไม่เคยขับรถออกไปจากบ้านตอนกลางคืนเลยเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วสามีไม่งอนเหรอเขาจะหาว่าหนูเนี่ยบ้าเลี้ยงลูกมากจนแบบไม่เขาชอบงอนไหมเขางอนไหมคือหลุยกับกระแตนิสัยคล้ายกันถ้าเกิดจะชิลอยากจะชิลอะไรแบบอยากจะชิวๆหานั่งฟังเพลงแล้วก็นั่งฟังเพลงที่บ้านคือกระตับเป็นคนอย่างนี้อ๋อเหรอแต่กระตับไม่ชอบกระตับไม่เที่ยวผับเลยตั้งแต่ก่อนเข้าวงการตั้งแต่เข้าวงการกระตับก็เป็นคนไม่ชอบเที่ยวผับไม่ชอบเสียงดังแต่ก็ไปงานสังคมงานจ้างไปได้ใช่แต่จะไม่เที่ยวใช่ไม่เที่ยวแล้วก็สามีก็เป็นคนอย่างนั้นแล้วพอมีลูกปุ๊บเนี่ยทุกอย่างมันก็อยู่ในบ้านลูกก็นอนเร็วโอ้หนูโชคดีเนาะหนูเจอคนที่แมทกันพอดีเนาะในทิกซอเนาะเพราะว่าดูอย่างพี่หลุยน่าจะเป็นคนที่น่าจะมีเที่ยวออกแต่เขาไม่ชอบเขาก็ชอบกระแตยังพูดกับเขาเลยพี่ก้องบอกว่าเนี่ยป้าปี๊เขาเรียกกันป้าปี๊อ๋อใช่แล้วเล่นหัวอะไรมามีอ๋อน่ารักเนาะเขาบอกว่าป้าปี๊แบบไปคือเราก็เข้าใจเขานะเพราะเขาก็อยู่กับเราตลอดแล้วเราก็แบบชอบที่จะอยู่กับลูกชอบที่อยู่บ้านเนี่ยเราก็บอกว่าป้าปี๊ไปเที่ยวข้างนอกบ้างก็ได้หนูเป็นคนสปอร์ตเนาะเป็นคนอย่างนี้เลยบอกว่าลูกความแฟนเนาะหนูบอกเขาว่าป้าปี้เที่ยวข้างนอกบ้างก็ได้ไม่ต้องห่วงแต่ใช่แบบว่าพูดแบบเราต้องมีสเปซซึ่งกันและกันบางทีเราก็ไม่ได้อยากจะเมากับเพื่อนไม่อยากมีสามีก็อยากจะเมากับเพื่อนโดยที่ไม่อยากให้ภรรยาคิดว่าอย่างนี้คือคนเรามันต้องมีอารมณ์ที่เป็นเรื่องของส่วนตัวแล้วพอบอกเขาว่าไงเราก็บอกว่าเนี่ยป้าปี้ชวนเพื่อนไปเที่ยวก็ได้ไปเลยบอกว่าไม่ได้ถ้าหมอมีไม่ไปเหรออุ้ยเผื่อรักเผื่อหลงเนาะไม่ใช่คือเขาเป็นคนที่ชอบให้เราไปอยู่ด้วยแมทคู่ดีจริงๆเนาะคืองงกับเขาเหมือนกันแล้วก็บอกว่าก็ก่อนหน้าแต่งเป็นแบบนี้ป่ะเป็นอย่างเงี้ยค่ะเป็นอย่างนี้อ๋อเลยรู้ว่านี่คือชีวิตเรียกว่าตารางชีวิตเหมือนกันนิสัยเหมือนกันก็เลยเป็นแบบนี้แล้วเขาเป็นคนที่ไม่เปลี่ยนไงคือถึงจะมีลูกบางทีเราก็แบบหัวฟูอยู่ที่บ้านอะไรเงี้ยทำโน่นทำนี่อะไรเงี้ยเขาก็จะแบบ
ให้กำลังใจเราเขาก็จะนั่งทำงานอยู่ที่บ้านไม่ได้ไปไหนอ๋อแสดงว่าตอนที่กลับมาถึงเย็นก็นั่งฟังเพลงที่บ้านกันกินข้าวในบ้านกันเป็นแบบเพื่อนทุกคนจะรู้เลยว่าหลังหกโมงเย็นนี่คือกระแตไม่ได้ไปนัดเพื่อนที่ไหนแน่นอนเอาเหรอใช่พี่หลุยด้วยหลุยด้วยก็จะมีวาเลนไทน์เนี่ยจะมีวาเลนไทน์ที่สามีเขาบอกว่าจองร้านอาหารไว้นะบอกกี่โมงหกโมงหึหกโมงแล้วลูกอ่ะอะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรก็ฝากพี่เลี้ยงไปก่อนแล้วก็แบบอย่างนี้ต้องแพลนมันต้องวางแผนเพราะว่าลูกนอนเร็วไงตายแล้วไม่มีใครเอาลูกนอนได้นี่แสดงว่าชีวิตทั้งชีวิตของน้องของกระแตและหลุยสองคนคือลูกนี่คือสุดที่สูงสุดในชีวิตของเราใช่ค่ะคือเลี้ยงลูกอย่างเดียวเลยเขาคิดว่าตรงนี้มันเป็นอะไรที่เราต้องอีกไม่กี่ปีเขาก็จะเป็นโรคส่วนตัวแล้วจริงพี่ว่าเป็นครอบครัวที่แบบน่ารักนะเนี่ยคือเป็นแบบแฟมิลี่มากๆอ่ะเนาะโชคดีอ่ะโชคดีมากนะเพราะว่าจริงๆแล้วบางทีบางคนอาจจะมีไม่เหมือนกันในแต่ละคนอย่างเงี้ยแต่อันนี้คือมันแบบเหมาะเจาะลงเป็นจิ๊กซอต่อกันได้พอดีเลยอ่ะนี่นะฮะได้รู้เรื่องราวน่ารักน่ารักของบ้านกระแตและคุณหลุยเรียบร้อยแล้วแล้วก็เรื่องของลูกด้วยนะทั้งเจ้าขาและเจ้าคุณนะคะอ่ะค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณนะคะยิมมังกี้นะคะอยู่ที่ The Circle ราชพฤกษ์นะคะบอกก่อนนะครับว่าเป็นฟิตเนสที่เป็น private healthy ดูแลดีนะคะด้วยเทรนเนอร์ที่เป็นกันเองมากๆเลยขอบคุณยิมมังกี้มากๆเลยค่ะอ่ะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเราไปหาอะไรกินกันแล้วก็ไปคุยกันเรื่องเกี่ยวกับ10ข้อหาอะไรกินได้เหรอมีแล้วก็เรื่องอะไร10ข้อที่อยากจะถามหนูด้วยอ๋อโอเคค่ะสามีชอบอะไรที่สุดในตัวหนูสามีผมว่าทั้งตัวครับไม่ก็ต้องแบบอะไรอย่างนี้ชอบอย่างนึงมีไหมคุณอยู่ตรงไหนนานสุดอ่ะนี่ไงที่ไหนที่ตักไงออกก็ชอบตักนอนตักนอนตักกินข้าวร้านนี้ดีกว่าโอ้ยอากาศดีมากร้านบรรยากาศดีมากเอ้าพี่ก้องไอ้ชาวแต่สวัสดีครับสวัสดีค่ะร้านฉันที่ไหนร้านนี่ไงร้านสีสดไงเจอกันที่ยิมมังกี้ใครบอกยิมมังกี้บ้าเปล่าพี่บอกเจอร้านอาหารไม่ใช่คือเราต้องเจอกันที่ยิมมังกี้ก่อนแล้วค่อยมาร้านอาหารโอ้โหนี่มานั่งกินอาหารก่อนเลยเอาก็นี่สั่งให้พี่ก้องกับน้องแต่เนี่ยจริงผมบ้างนี่ถามน้องได้เลยว่าผมมารอตั้งแต่กี่โมงแล้วสัมภาษณ์คนเดียวในเบรกนี้อะไรนะสัมภาษณ์คนเดียวในเบรกนี้นี่ทำโทษหรือว่ามันเป็นปกติเป็นปกติโอเคได้ไม่มีปัญหานะครับผมทำไมโทรศัพท์ช่วยอยู่นี่ได้ไงสวัสดีน้องแต่ด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมเอาละครับคุณผู้ชมครับแน่นอนครับวันนี้มาที่ร้านสีสดนะฮะเดี๋ยวนี้สั่งเมนูทีเด็ดของร้านไหมพี่ก้องกับน้องแต่มีน้ำให้พี่ใช่ไหมอันนี้ลิ้นจี่มะนาวโซดารู้ไงพี่ชอบกินลิ้นจี่อะไรนะรู้ได้ไงชอบเนี่ยพี่ชอบลิ้นจี่พี่ชอบลิ้นแตงนี้แล้วแต่ผมอันนี้ลิ้นจี่คือโรสลิ้นจี่โซดาแล้วต้องอะไรอันนี้บ๊วยสไปซ์โซดาและของน้องมะนาวของน้องกระแตอันชันมะนาวโซดาน้องมะนาวไหนเดี๋ยวก่อนรสชาติเป็นไงมันทำไมไม่มีมะนาวอ่ะนี่มะนาวอยู่นี่เสียมะนาวเหรอเห็นน้องมะนาวมันไม่มีน้องมะนาวบอกให้เสียมะนาวเจอน้องมะนาวเหรอไม่คือไม่เจอไม่คือไม่ใช่จะมาแม่อันนี้ว่าแม่สายตาเหรอพี่ไม่ใช่สายตาครับตรงนี้นะเดี๋ยวจิ้มตาแตกนี่คืออะไรคะอันนี้คือไก่มะนาวฮะพี่กินก่อนเลยนะหิวได้เลยครับผมไม่มีปัญหาพี่ก้องลองชิมดูร้านนี้อร่อยมากแล้วนี่คืออะไรคะอันนี้คือข้าวนะฮะข้าวสามสหายนะครับผมแล้วนี่คือมีข้าวกล้องมีไรซ์เบอร์รี่แล้วก็มีข้าวสวยอร่อยอ่ะอร่อยไหมฮะนะครับผมตรงนี้เก๋กูรุ่นม่านบอกเลยนะครับน้องแต่เคยมาทานร้านนี้ไหมยังไม่เคยบ้านอยู่แถวนี้ต้องมาร้านนี้นะใช่ค่ะเพราะว่าร้านนี้อร่อยมากคุณรู้ไหมอะไรนี่สองเด็กคุยกับเขาอ่ะอ่ะเขาน่ารักมากทำไมฮะเขาน่ารักอยู่แล้วคือต้องได้มีแบบนี้ผมเคยอยากได้มีแบบนี้แต่ผมไม่ได้ไงเจนอยู่บ้านทำมาหากินดูแลลูกแน่นอนนะครับผมตอนนี้2คนแล้วถามน้องกระแตแล้วเคยจีบเขาหรอไม่เคยจีบเคยจีบเพื่อนเขาใครพูดบ้างไม่เคยจีบใครอ่ะอะไรนะเคยจีบเพื่อนเขาเพื่อนเขาหมวยหมวยหน่อยอะไรนะหมวยหมวยหน่อยหมวยหมวยหน่อยนิดนึงใครอ่ะเดี๋ยวผมบอกพี่ก้องอย่างแล้วกันนะฮะน้องกระแตเดี๋ยวทำด้วย
ตอบคำถามไม่กล้าพูดเหรอโอเคนะไม่กล้าพูดเหรอไม่กล้าพูดเดี๋ยวเขาเสียทำไมอ่ะอะไรนะไม่เป็นไรเดี๋ยวบอกละเราเป็นผู้ชายที่โปรเทคไงเออตรงนี้แต่รับหลังผู้พี่ตลอดเลยอ่ะแน่นอนอยู่แล้วรับหลังไม่ออกสื่อแล้วนะครับผมเอาล่ะเดี๋ยวทานไปด้วยแล้วก็ตอบคำถามไปด้วยแน่นอนกับช่วง10 things about กระแตนะครับถามปุ๊บตอบปั๊บถามปั๊บตอบปุ๊บถามปุ๊บปุ๊บปั๊บตอบปั๊บปุ๊บปุ๊บนึกภายใน1 2 3วินาทีแล้วก็ตอบเลยเทนติงสบายกระแตเดี๋ยวเรามาดูใจกันดีกว่าว่าน้องกระแตเนี่ยเขาคิดอะไรอยู่ในใจบ้างนะครับคำถามแรกครับถามเลยดีกว่าสถานที่ที่ไปเดทกับสามี2ต่อ2ครั้งล่าสุดที่ไหนครับไม่มีจำไม่ได้แล้วอ่ะเอาเหรอกระแตล่าสุดกับแฟนอ่ะนานมากแล้วอ่ะถ้าเอาที่ประทับใจก็ได้โอมากาเซโอมากาเซอ่าโอเคนะครับผมเวลาที่ชอบที่สุดกลางวันหรือกลางคืนชอบกลางคืนค่ะโอเคได้ทำไมอ่ะเอ้ยไม่หายไม่หายครับผมฮะสามนี่อร่อยมากเลยอ่ะอะไรฮะไม่เก็บบัวงั้นขอกินคำหนึ่งแล้วกันนะครับผมข้อ2ตอบไปแล้วชอบกลางคืนนะข้อ3ประเทศที่ไปมากที่สุดไม่มีเบื่อเลยญี่ปุ่นค่ะข้อ4คำพูดติดปากของกระแตแบบข้อ5นิสัยที่แก้ไม่หายที่ลืมข้อ6กิจกรรมที่ชอบแต่ไม่ได้ทำอีกเลยตั้งแต่มีน้องตัวเล็กขับรถค่ะจริงเหรอใช่ขับรถแข่งใช่ไหมขับรถแข่งส่วนไหนที่ในร่างกายที่เลิฟมากที่สุดชอบจมูกจมูกนอนดึกที่สุดกี่โมงตีหนึ่งตื่นเช้าที่สุดกี่โมงตีห้าคำถามดีนะตีห้าครับผมอาหารที่ชอบทำน้ำเงี้ยวสุดท้ายสิ่งที่อยากทำแต่ยังไม่มีโอกาสได้ทำน้ำเงี้ยวอยากทำไม่มีโอกาสได้ทำไปทัวร์อเมริกาทัวร์อเมริกาโอเคเอาล่ะครบเรียบร้อยเจอติงกับเบาน้องกระแต10คำถามของเราเออนะครับครบแล้วทำไมไปเร็วจังเลยก็พี่อ้องก็ถามไปเรื่อยนะครับผมแล้วทำไมจะตอบแล้วยังไงอ่ะเดี๋ยวเรามาถามขยี้ต่ออ่ะสถานที่ที่ไปเด็กกับสามี2ต่อ2ครั้งล่าสุดทำไมถึงจำได้ว่าเป็นโอมากาเซ่ก็ลูกเข้าไม่ได้อ่ะเหรอก็เลยจำได้แค่นี้น้องตัวเล็กไปเหรอใช่คือเขาโอมากาเซ่ส่วนใหญ่เขาจะไม่ให้เด็กไปเราก็เลยจำฝังใจใช่เพราะว่าเราก็ต้องไปกับสามี2คนแล้วครั้งนั้นเนี่ยครั้งนั้นลูกเข้าไม่ได้แล้วได้ทานมั้ยได้ทานลูกๆเหรอไม่ลูกๆอ่ะลูกๆอยู่บ้านไงอ๋อก็เลยไปกับสามี2คนใช่ๆโอเคนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วเป็นโอมากาเสะที่จำได้เป็นเด็กกับสามีบังคับนะครับเพราะปกติจะพาลูกไปตลอดอยู่แล้วใช่นะครับวันนั้นก็เลยทางร้านไม่อนุญาตก็เลยพาไป2คนเขาเป็นแม่บ้านมากนะฮะแล้วถ้าสมมติไปทานข้าวปกติแล้วเนี่ยมีครั้งไหนที่ลูกไม่ไปไหมไม่มีใช่ไหม2ครั้งโอมากาเสะ2ครั้งเลยไหมใช่ค่ะโอเคจำได้ไปไม่ได้จำไม่ได้นะสองจำได้สิเพราะเขารักลูกมากไงนะครับคิดถึงเวลาตอนที่เราสวีทไหมสวีทกับแฟนไม่ละเฉยๆแล้วตอนนี้เฉยๆอ่ะมาสวีททุกวันอยู่แล้วไม่คือเฉยๆคือเรามีความสุขกับการที่อยู่ด้วยลูกเราได้หอมลูกกอดลูกอยู่กับลูกอะไรอย่างเงี้ยใช่มันฟินแล้วไงเราจะไม่ค่อยอยากจะกอดสามีหรือว่าหอมสามีเท่าไหร่จริงเหรอเออจริงเหรอจริงมันฟินไปเลยแล้วอย่างนี้สามีเขาไม่บ่นนะว่าเออถูกแย่งความรักไปได้ความรักไม่เท่าเดิมเขาพูดว่าเขาเป็นคนมีอะไรเขาก็พูดค่ะเขาบอกว่าเขาถึงแบบว่าชอบไปจองร้านอาหารไปบอกไปกันเอง2คนบ้างนะอะไรอย่างเงี้ยอ๋อจะได้ไปสวีทกันบ้างใช่ค่ะนะครับผมนะเวลาที่ชอบที่สุดก็คือกลางคืนค่ะทำไมอ่ะมันเป็นเวลาที่เงียบที่สุดกลางวันอ่ะโอ้โหเขาเป็นโรคส่วนตัวสูงอืมกลางคืนเนี่ยจะเป็นคนแบบเขารู้สึกเขาอยู่คนเดียวในโลกใช่ค่ะอยู่กับตัวเองคือกลางวันมันก็มีความสุขแต่ว่าเรารู้สึกเป็นคนที่ชอบอะไรเงียบๆไม่ชอบอะไรที่มันเสียงดังแล้วกลางคืนคือเราอยากจะดูหนังนั่งแบบผ่อนคลายมันก็อะไรที่มันเงียบๆอย่างเงี้ยค่ะดูมันรีแลกซ์กว่าใช่เพราะว่าลูกหลับหมดแล้วอ๋อโอเคคะหมูกรอบคั่วพริกเกลือครับนะอร่อยมากครับผมนะฮะอันนี้เป็นซิกเนเจอร์ทั้งร้านเลยพี่ก้องเฮ้ยกระต่ายชอบอันนี้มากเลยอ่ะเมี่ยงใช่ไหมกีบบัวใช่ไหมอันนี้เลยรสนะเนี่ยลองกินสิครับผมนะฮะประเทศที่ชอบไปมากที่สุดไม่มีเบื่อทำไมถึงเป็นเจแปนญี่ปุ่นมันเดินทางง่ายเพราะว่ายังไม่เคยไปเฮ้ยจริงเหรอเคยไปตอนกับพ่อกับแม่พ่อแม่แต่ว่านานแล้วแล้วอยากไปกับแฟนกับลูกไหมที่เกาหลี
อยากไปอยากไปนะอยากไปแต่ไปญี่ปุ่นบ่อยกว่าไปญี่ปุ่นบ่อยกว่าเพราะสามียังไม่เคยไปเกาหลีแล้วเขาก็เลยไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงส่วนใหญ่ไปญี่ปุ่นไปเมืองอะไรครับก็ไปฮอกไกโดไปโตเกียวไปโอซาก้าคือไปหลายที่ช้อปปิ้งมันช้อปปิ้งนะช้อปกระหน่ำอร่อยอันนี้เหรออ๋อไม่เกี่ยวญี่ปุ่นเนาะอร่อยใช่ไหมกับต้องกินเครื่องเคียงด้วยโอ้โหขอบคุณพี่ก้องด้วยนะฮะคำพูดติดปากนะครับผมนะฮะคำว่าแบบอันนี้ทั่วไปเลยก็แบบอย่างเงี้ยเวลาคุยอยู่มันจะเป็นคำสร้อยใช่ๆแล้วก็สังเกตตัวเองว่าแบบนี่เราคำว่าแบบเยอะมากเลยโอเคนะครับผมนะฮะเป็นหมูกรอบคั่วพริกเกลืออันนี้นะครับขอบคุณนิสัยที่แก้ไม่หายขี้ลืมอันนี้จริงนะเพราะเมื่อกี้นึกนานมากลืมอย่างลืมอะไรที่เรารู้สึกว่ามันโหดร้ายที่สุดในชีวิตเลยตอนนั้นอะโอ้จำไม่ได้ก็ลืมไงจะดีนะไม่ต้องจำถึงไม่อยากจำเนาะใช่เป็นคนที่โกรธใครโกรธแล้วโกรธเลยค่ะแต่ว่าแป๊บเดียวก็ลืมจนเพื่อนมาบอกว่านี่ให้อภัยเขาไปแล้วเหรอเราโกรธอะไรเหรอเรากดอะไรเขาดีมากเลยเป็นกูไม่ปุ๊กไม่อาฆาตไม่แค้นต่อหูน่ารักมากแล้วอย่างนี้มีจำเรื่องที่เราไม่อยากจำบ้างไหมไม่มีค่ะลืมได้หมดเลยเหรอเป็นคนชอบลืมไงคือบางทีสมมติว่าเราทะเลาะกับเพื่อนใช่ไหมเราก็จะบอกว่าฉันไม่โอเคแล้วนะคือฉันโกรธแล้วโกรธแล้วโกรธมากอันแล้วก็ลืมละอันฟอลโล่ไอจีเลิกตาม Facebook แบบอะไรอันเฟรนด์เลยแล้วเพื่อนก็บอกว่าพอผ่านไปไม่กี่เดือนนะเพื่อนก็มาถามว่าเราก็เจอเขาบอกเฮ้ยสวัสดีคนนี้นะเพื่อนบอกว่าอันนี้มึงดีกันแล้วเหรออ่ะแล้วตัวกูโกรธอะไรหรอลืมไม่โกรธเขาแล้วเพื่อนก็เล่าให้ฟังวันนั้นอ่ะเพื่อนทำอย่างนี้นะอ้าวจริงเหรออืมจำไม่ได้ละก็ดีนะจะได้ไม่ทุกข์เหมือนที่กองบอกจริงอย่างนี้มีบุญเนาะเคยลืมลูกไหมไม่เคยไม่เคยเนาะนะยังวันเกิดลูกลืมไหมวันโอ้ไม่ลืมค่ะโอเคเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นเรื่องที่แบบเล็กๆน้อยๆที่เราอาจจะแบบว่ามันไม่ได้พูดถึงบ่อยๆมันก็จะลืมไปมันเองโอเคนะครับผมนะกิจกรรมที่ชอบทำนะฮะแต่ไม่ได้ทำอีกเลยตั้งแต่มีลูกอ๋อก็แต่ขับรถแข่งเมื่อก่อนใช่คิดถึงไหมคือตอนแรกก็ไม่คิดถึงหรอกแล้วมาอยู่วันนึงคือไปหาไปส่งพาลูกๆไปเซอร์ไพรส์สามีที่สนามบินไม่ที่สนามแข่งพอไปถึงแล้วอยู่ในบรรยากาศแล้วก็รู้สึกแบบอยากขับ มากเลยอ่ะอยากขับมากเลยอ่ะก็เลยโทรไปบอกว่าขอสปอนเซอร์เลยนะแบบถ้าปีหน้ากระแตแบบพร้อมลูกโตแล้วอะไรเงี้ยกระแตอยากขับอ่าฮะสปอนเซอร์ให้ไหมโอเคเซย์สามีอ่ะสามีให้ค่ะสามีให้แต่ว่าเราเองก็ไม่รู้นะปีหน้าก็ถึงเวลาเราจะกล้าลงหรือเปล่าโอเครางวัลที่น้องกระแตขับรถมาแบบเวิร์กสุดเลยอ่ะสูงที่สุดเลยอ่ะคือตำแหน่งอะไรแชมป์เลดี้ประจำปีผมเป็นแชมป์ด้วยมันก็เลยคิดถึงตรงนั้นมันคิดถึงเวลาที่เราได้ขับมากกว่าอยู่ในหลังพวงมาลัยใช่ใช่ใช่มันความรู้สึกใช่ไหมใช่ค่ะมันสนุกมันเหมือนใหม่คุณสุภาพขับใช่ไหมใหม่ยกขับใช่ค่ะนะฮะตรงนี้นะครับผมอยากขับรถนะฮะส่วนไหนในร่างกายที่ตัวเองเลิฟมากที่สุดทำไมถึงเป็นจมูกกระแตก็ไม่ได้เลิฟมากหรอกแต่คนชอบจมูกกระแตก็เลยคิดว่าชอบจมูกก็ได้ธรรมชาติใช่ไหมใช่ค่ะไม่ได้ทำด้วยไม่เคยผ่าตัดไม่เคยผ่าตัดอะไรเลยไม่เคยผ่าตัดไม่เคยแต่มีก็มีแบบว่าแบบเขาเรียกว่าฉีดลดแฟตลดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ายังไม่เคยแบบลงที่หมอไม่อ๋อก็เคยลงที่หมอแล้วตัวเองเวลามองจมูกตัวเองรู้สึกไงจมูกใหญ่คิดว่าตัวเองจมูกใหญ่ตรงนี้เหรอใช่ใช่จมูกใหญ่แต่คนอื่นบอกไม่รู้สึกใช่คนอื่นเขาชอบสามีเลยสามีชอบอะไรที่สุดในตัวหนูสามีผมว่าทั้งตัวครับไม่ก็ต้องแบบอะไรอย่างนี้ชอบอย่างนึงมีไหมถ้าเป็นผมชอบทั้งตัวพี่ชอบเหรอเขาอยู่ตรงไหนนานสุดอ่ะนี่ไงที่ไหนที่ตักแกก็ชอบตักนอนตักนอนตักนอนตักนะครับผมเวลานอนก็ชอบก้มหน้าจังเลยสงสัยก็ง่วงบ่อยอ่ะตรงนี้ไม่ใช่นะครับผมนอนดึกที่สุดกี่โมงตีหนึ่งนะฮะทีมงานเรากล้าถามด้วยนะทำอะไรก่อนนอนคือกิจวัตรประจำวันเนี่ยถ้าสมมตินอนดึกขนาดนี้ต้องทำอะไรบ้างคือไอ้วันที่นอนดึกคือมันมีกิจกรรมต้องทำอย่างเช่น จะต้องแลกตั๋วแล้วแบบต้องรอเที่ยงคืนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าปกติจะนอนเร็วกี่โมงตอนนี้สามทุ่มเฮ้ยตายเด็กนอนหนึ่งทุ่มก็สมอลหลังมาดีเลยสี่ทุ่มอุ้ยกระจายสุขภาพดีมากอ่ะสามทุ่มนอนทุกวันเลยเหรอเกือบทุกวันแล้วอย่างนี้ตื่นพร้อมลูกไหม
ตื่น6โมงเช้าทุกวันเลยโอ้ยไม่เคยตื่นหลัง6โมงครึ่งเลยแล้วรู้สึกเป็นไงบ้างเพราะว่ามันก็ดีนะตอนก่อนมีลูกเนี่ยเชื่อว่ากระแตก็ต้องแบบมีตื่นสายบ้างแหละมีไปเที่ยวปาร์ตี้กลับมานอนไปเที่ยวปาร์ตี้ไม่มีแต่ตื่นสายกี่โมงเขาเป็นคนไม่ปาร์ตี้เลยตื่นสายกี่โมงตื่น8โมงก่อนมีลูกนะใช่แต่จากนั้นก็6โมงแล้วมีงีบกลางวันพร้อมลูกมั้ยตอนที่ท้องคลอดน้องใหม่ๆตอนที่ให้นมอะไรเงี้ยก็มีเพราะว่ามันต้องตื่นมาปั๊มนมทุกๆ3ชั่วโมงอะไรเงี้ยเราใช่มั้ยครอบครัวเค้านะทั้งผัวทั้งเมียไม่ออกช่วงคืนเอาเหรอไม่เค้าไม่ชอบแต่กลางวันนี่ไม่เห็นหน้าเลยนะกลางวันเที่ยวทํางานโอ๊ยใครจะไปเที่ยวกลางวันน่ะเออตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ถือว่าเป็นทั้งfamily man นะแล้วก็เป็นคุณแม่ที่น่ารักอยู่กับบ้านตอนนี้อาหารที่ชอบทำทำไมถึงเป็นน้ำเงี้ยวเราเก่งเหรอเออชอบทำเพราะว่าเพื่อนชอบทานอ่าฮะอร่อยจริงเปล่าเออมาทำให้กินหน่อยสิเออมันต้องเคี่ยวให้เข้มข้นนะสู้ปลายจีตังได้เปล่าปลายจีตังอ่ะเออมีแบบแม่ทำให้พี่กินเอาหัวกระดูกหมูหมดเป็นหม้อใช่จริงเหรอใช่กินกระดูกหมูกินเป็นโลเลยอ่ะเราก็ไม่รู้ว่าเออเราคือเรารู้ว่าเราชอบทำเพราะว่าเพื่อนเวลาที่มาเพื่อนจะเรียกร้องอยู่ตลอดเวลาแล้วเขาก็บอกว่าตั้งแต่ไปกินน้ำเงี้ยวมาคือชอบน้ำเงี้ยวบ้านเราใส่ตีนไก่ไหมใส่ตีนไก่โอ้โหพี่ชอบดูคือของเราของเราจะเป็นแบบออริจินอลของเชียงใหม่บ้านเราไม่ใช่ว่าเอาน้ำพริกมาแล้วก็มาผัดมาผัดทำพี่ชอบเราต้องคลุกอ่ะพี่ชอบดูดตีนไก่มากเลยมีความดูดเหมือนกันเลยครับผมเดี๋ยวส่งไปให้นี่ครับเดี๋ยวส่งไปให้อันนี้นะคะน้ำพริกอันนี้น่าถ่ายรูปน้ำพริกต้มยำกุ้งน้ำพริกต้มยำกุ้งเหรอคะโอ้โหน่ารับประทานมากคุณผู้ชมครับครกน่ารักจังเลยอ่ะนี่อุ้ยโอ้ยไม่ใช่ค่ะโอ้โหอันนี้เอาลงว่าสาวทั้งร้านตรงนี้ครับผมคำถามที่10สิ่งที่อยากทำแต่ยังไม่มีโอกาสได้ทำทำไมถึงอยากไปทัวร์อเมริกาเพราะว่ากระแตยังไม่กระแตเคยไปแล้วตอนยังไม่ได้แต่งงานแล้วก็พอมีลูกตอนนั้นไปเที่ยวเหรอตอนนั้นก็ไปเที่ยวค่ะไปเที่ยวอกหักไปเที่ยวอ่าฮะอกหักกับลูกอกหักไปกับใครตอนนั้นไปกับเพื่อนไปกับเพื่อนค่ะเพื่อนอยู่ที่แคนาดาโอเคก็เลยแวะอเมริกาด้วยก็เลยไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พอตั้งแต่มีแฟนจนกระทั่งมีลูกแล้วเนี่ยเราก็ไปอเมริกาไม่ได้เพราะว่ามันบินตั้ง24ชั่วโมงคือเราคิดว่าโหเด็กนั่งเครื่อง24ชั่วโมงมันจะเป็นยังไงวะก็เลยงานนะก็เลยคิดว่าอยากไปอ่ะแต่ว่าคงต้องรอต้องใช้เวลาอีกรอให้จังหวะเวลามันได้ใช่ใช่รอให้เด็กดูแลตัวเองได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะไปติดใจที่อเมริกาก็แต่ถึงอยากกลับไปอีกรอบนึงไม่ได้ติดใจแต่แค่อยากไปอยากไปฟีลแบบมีลูกพาลูกไปเที่ยวอะไรอารมณ์นึงอ่ะอีกอารมณ์นึงแล้วตอนนี้กระแตนอกจากดูแลที่บ้านแล้วเนี่ยในวงการบันเทิงเนี่ยเรายังได้เจอน้องกระแตบ้างมั้ยพี่เช้าไม่ค่อยได้เจอเลยอ่ะเราแบบหยุดไปนานไหม4 ปีแล้วอยากกลับไหมอยากกลับก็มีติดต่อมาขอบคุณมากนะคะที่นึกถึงอยากเล่นละครอยากเป็นพิธีกรหรือว่าอยากทำอะไรมากสุดก็อยากเล่นละครด้วย uh-huh. แต่ว่าเราเนื่องจากสามียังไม่อนุญาตขอเวลาปีหนึ่งอ่าฮะแล้วตอนนี้สามีให้เวลาอีกปีนึงเหรอเนี่ยเพิ่งปฏิเสธไปเมื่อ 3-4 วันแล้วก็อ๋อเหรอแล้วก็ก็คือถ้าพ้นอีกปีนึงก็จะปล่อยละแต่ล่าสุดได้ข่าวไม่แน่นะสั้นๆอาจจะรับไปถ่ายโฆษณามาแล้วนี่ใช่ใช่ใช่ไหมเรียบร้อยไปแล้วพี่เขาแอบดู IG ก็คิดถึงเนาะเพราะฉะนั้นบอกคุณผู้ชมหน่อยว่ากระแตไม่ได้หายไปไหนนะจริงๆแล้วก็อยากกลับไปใช่ค่ะก็ปิดตัวอยู่แล้วเดี๋ยวจะไปเคาะสนิมตัวเองก่อนแต่หุ่นลุ้มมิดแล้วหุ่นเลิศแล้วหุ่นเลิศมากนะบอกเลยว่าผอมตั้งแต่ก่อนแต่งงานอีกอะพี่เชานี่เขาชอบหุ่นอย่างนี้เลยนะพี่เชาอ่ะใช่ใช่รู้สเปคเขานะฮะไม่ต้องมาดูดีมากหรอกสรุปนะวันนี้นะพี่ก็ได้คุยกับแต่ชาวก็ได้คุยกับแต่เยอะแยะมากมายเลยนะครับผมผู้หญิงคนนี้เรียกว่าผู้หญิงที่เรียกว่าครบเครื่องนะคะแน่นอนครับนะคะทั้งเป็นที่แบบว่า family woman นะคะแล้วก็เป็นคนที่ทำให้ครอบครัวน่ารักแล้วครอบครัวอบอุ่นมากๆเลยขอบคุณน้องกระแตขอบคุณน้องกระแตด้วยนะครับผมดีใจที่เจออีกครั้งนะขอบคุณค่ะแล้วก็ขอบคุณนะคะวันนี้ร้านสีสดนะคะอยู่ที่ The Circle นะคะราชพฤกษ์ค่ะอร่อยมากๆเลยทุกอย่างอร่อยหมดเลยนะคะนี่พี่ก้องอิ่มแล้วค่ะอ่าฮะไม่น่าเชื่อว่าพี่ก้องอิ่มไวแค่ขาดไข่เจียวปูๆนะยังจำได้เลยมีอันนึงนะเดี๋ยวโอ้ยยังจำได้อีกนะครับผมนะฮะแวะกันมาได้นะคะที่ร้านสีสดนะครับผมนะเปิดจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยเปิดนะ11โมงเช้าถึง3ทุ่มครึ่งแล้วก็เสาร์อาทิตย์เนี่ย10โมงเช้าถึง4ทุ่มนะฮะถ้าว่างก็แวะมาแถวเซอร์เคิลราชพฤกษ์นะก็แวะมาที่ร้านสีสดได้
อาหารอร่อยบรรยากาศดีครับนะครับผมวันนี้ต้องขอขอบคุณด้วยนะฮะเอาล่ะพี่ก้องเดี๋ยวรอไข่ฟูไหมรอเดี๋ยวปิดรายการเปิดไหมได้สินะครับผมขอบคุณผู้ชมนะคะสำหรับรายการ Private Zone is my life นะคะใช่แล้วนะครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันวันอาทิตย์หน้าครับไหมมาแล้วโอ้ไข่เกี๊ยวฟูปูคือเป็นคนที่ตั้งใจมากเลยเนาะเวลาตักอะไรคือตั้งใจแบบกินมากนะมาแล้วครับผมเพราะว่ามันเป็นตังทีมงานไงแมวถ้าเป็นตังเขาเองเขาจะค่อนข้างเครียดนิดนึงนะฮะเนี่ยเขาเอ็นจอยตังทีมงานอันนี้ห่อกับบ้านเยอะเลยใช่ไหมคะยังนะครับผมชอบปิดเลยชอบปิดเอาละครับคุณผู้ชมครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันสัปดาห์หน้านะครับเวลา3 ทุ่มทางช่อง True Insight กับรายการ Private Zone It's My Life วันนี้เราลาไปพร้อมกับอาหารอร่อยๆที่ร้านสีสดนะครับเจอกันสัปดาห์หน้าวันนี้ไปกันก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะสั่งกับบ้านไหมเราอ่ะสั่งแล้วดูสิเต็มที่นะฮะตามทีมงานเต็มที่โอ้ยตายแล้วปูแตกมาเลยนะนี่ปูเก๊กเลยฮะนี่ครับผม